อีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับชื่อว่าพราวครับรายการนี้นะครับเขามีแนวคิดว่าจากแรงปรารถนาสู่ความสำเร็จครับได้นุ่นศิริพันธ์มารับหน้าที่พิธีกรเป็นครั้งแรกรับหน้าที่เป็นพิธีกรเต็มตัวครั้งแรกนักแสดงสาวนุ่นศิริพันธ์ถึงกับออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยค่ะกับรายการพราววาไรตี้ทอล์คโชว์น้องใหม่ที่จะลงจอโมเดิร์นไนท์ทีวีคืนวันศุกร์นี้แล้วถึงขนาดเข้าคอร์สฝึกฝนมาพักใหญ่แต่ก็ยังกดดันอยู่ไม่น้อยค่ะตื่นเต้นมากค่ะว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะสนุกไหมจะนู่นจะนี่ไหมคือใครคิดว่าการเป็นพิธีกรเป็นเรื่องง่ายนู่นแบบเถียงเลยแบบสะบัดบ๊อบใส่เลยแบบไม่จริงนู่นต้องแบบเรียนเวิร์กช็อปซึ่งเยอะด้วยค่ะเรียนวิธีการตั้งคำถามเรียนวิธีการเดินการนั่งการยืนที่ถูกต้องไม่เรื่องของทุกเรื่องเลยเรียนเต้นด้วยเรียนบุคลิกภาพทุกอย่างคือครอบคลุมหมดก็ซึ่งนอกจากสาวนุ่นแล้วยังมีพิธีกรหน้าใหม่ที่จะมาสร้างสีสันในแต่ละช่วงของรายการรวมแล้วถึง10คนทีเดียวนะคะซึ่งอันวัชราบิ๊กบอสของ JSL การันตีว่าจะต้องสนุกสนานแน่นอนค่ะแต่ละช่วงเนี่ยเราจะนำความพิเศษของเนื้อหาเช่นโอเคแน่นอนตัวบอบบ้ารายการเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์แต่ทางภาครายการเนี้ยเราต้องการเอามุมที่หลายคนอาจไม่เคยได้เห็นจากแขกมาก่อนว่าอ๋อเขามีความฝันในชีวิตของเขาอย่างนี้นะเป็นความฝันที่อาจจะทำสำเร็จแล้วก็ได้หรือเป็นความฝันที่ใกล้จะสำเร็จแต่เชื่อว่าทุกคนพอได้ฟังแล้วจะเกิดแรงใจกับตัวเองว่าเออฉันก็น่าจะมีความฝันอย่างนี้บ้างอย่างช่วงราวเดอะเวิลด์ของคุณเปิ้ลเนี่ยก็มีความตื่นเต้นในครั้งที่ได้ไปพบเจออะไรที่ว่าแปลกๆทั่วโลกแล้วก็ซึ่งบางทีเราเองไปเองเนี่ยยากก็จะมาผ่านทางคุณเปิ้ลนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็จะว่าอีกมุมนึงอย่างที่ส่งให้นอนหลับฝันดีก็คือช่วงของนันทคอมเมดี้นะฮะของข่าวแต่ก็ต้องเป็นของขันแบบว่าปัญญาชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งก็เหมาะกับช่อง9คือสังคมอุดมปัญญาติดตามรายการพราววาไรตี้ทอล์คโชว์ภายใต้แนวคิดจากแรงปรารถนาสู่ความสำเร็จเพื่อปลุกทุกแรงปรารถนาในตัวคุณให้เป็นพลังได้ทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนท์ทีวีค่ะ